ไหนเจ้าบอกข้าว่าดาบข้ามังกรนั่นอยู่ที่พักเหยี่ยวฟ้ายังไงล่ะสิได้ยินมาว่าพักเหยี่ยวฟ้าเป็นคนชิงดาบข้ามังกรขององค์มงกรมาได้ถึงเทียนเจียเจ้ายังจะปฏิเสธอีกเหรอสมกับที่คนเขาลือกันจริงๆเลยเจ้าหัวเราะทำไมลืออะไรของเจ้าที่เขาลือกันว่าท่านเป็นคนถือดีงี่เง่าไม่มีสมองทิฐิเป็นอย่างที่เขาว่าเปรียบเลยเจ้ากล้าลบหลู่ข้าเหรอถ้าพูดความจริงต่างหากแล้ววันนี้ข้าจัดพิธีครอบครองดาบที่เกาะเพ่งปัวซัวคนเขาดูกระทวยยุทธภพมีแต่ท่านเท่านั้นที่ไม่รู้ทะเลาะทะล่ามหาดาบที่นี่อย่างนี้ไม่เรียกว่าโง่แล้วจะเรียกอะไรหึงทีเตี๋ยข้าจะฆ่าเจ้าเฮ้ยท่านชี้เท่าวันนี้เจ้าอย่าหวังจะรอดตายเลยที่แท้เจ้าก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วฮะโง่แล้วยังหลงตัวเองอีกของเล่นที่จะเห็นอยู่ทุกอย่างในวันนี้ข้าเตรียมเอาไว้ต้อนรับเอี้ยเสี่ยวเขาต่างหากแล้วคิดไม่ถึงเลยว่าท่านจะมาถึงก่อนเอี้ยเสี่ยวถึงว่าสิทำไมประตูพักเหยี่ยวฟ้าถึงได้เปิดง่ายได้อะไรอย่างนี้ที่แท้ก็ไม่ต้องพลาดแล้วลุยเลยพวกเราข้าให้หมดทุกคนกระบี่อิงฟ้าอาจารย์คุ้มครองอาจารย์ออกไปก่อนเร็วตกลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยๆอย่างนี้จะฆ่ามันก็น่าเสียดายนะปรมาจารย์ก่อตั้งงอใบคือกล้วยเสียงกระบี่อิงฟ้าในมือของนางเท่านั่นจะต้องเป็นของแท้อย่างแน่นอนทิ้งฟ้าข้ามังกรรวมเป็นของข้าสวรรค์สั่งให้ข้าเป็นเจ้ายุทธภพจริงฟื้นกันแล้วเหรอลุงสามเจ้ามันจะมานับญาติกับข้าข้ากับพ่อเจ้าไม่ได้เป็นพี่น้องกันท่านล่ามคุณไปทำไมเนี่ยท่านเก่งกว่าพวกเราตั้งเท่าไหร่พวกเราจะหนีไปไหนรอดล่ะไม่ต้องมาลูกไม้กับข้าเจ้ามันเจ้าเล่ห์แสนกลล่ามเจ้าไว้แบบนี้เจ้าจะได้ไม่เล่นตลกกับข้ายังไงเล่ารู้มั้ยและข้าจะได้ไม่ต้องมาคอยเหนื่อยระวังเจ้าด้วยพวกเราอยู่บนเรืองั้นเหรอใช่แล้วถ้าคิดจะพาพวกเราไปไหนเนี่ยคงหิวนะสิท่าอยู่นิ่งๆเลยผู้ประสงค์อะไรผู้ประสงค์ไม่เกี่ยวผู้ประสงค์นี่เขาเป็นคนแบบนี้แหละอย่าทำอะไรก็ทำไม่สนว่าใครจะว่ายังไงทั้งนั้นจำยุติเตียท่านยังโกรธข้าอยู่เหรเอี้ยเสี่ยวสวัสดีพญาเหยี่ยวท่านไปเกาะเฮงปัวซัวมาเลยข้ามาหาท่านเรื่องดาบข้ามาก่อนระหว่างทางนั่นแหละได้ยินว่าดาบอยู่ที่เกาะเฮงปัวซัวก็เลยไปที่นั่นเสียดายที่ดาบนั่นหัวหน้าแปะท่านประมุขราชสีคนทองบุกไปทำลายงานชุมนุมชิงดาบกับตุ๊กขุนหนูไปนะครับท่านประมุขครับสู้ๆครับตอนแรกนะท่านประมุขมอบหมายข้าเป็นผู้ดูแลงานนี้
แต่ก่อนจะเริ่มพิธีคุณหนูมาถึงข้าก็เลยเจี๋ยซุ่นมันพาลูกสาวข้าไปไว้ที่ไหนบอกมาข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยนี่ฮะนี่ฮะพี่ชายท่านเห็นสิทธิของข้าเตียช่วยสัวไหมพี่ชายพี่ชายท่านลุงท่านลุงท่านเห็นสิทธิของข้าบ้างไหมเตียช่วยสัวที่เป็นสิทธิอมบุญเตียงล่ะเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าว่าไงครับแม่พี่แม่พี่เดี๋ยวน้องเจ็ดมานี่แล้วพี่ห้าน่ะเคยมาที่นี่จริงๆโอ้จริงด้วยนี่มันเลยมือพี่ห้าดิโอ้โหคนพวกนี้ถูกทำลายชีพจรจนเสียสติกันหมดแล้วอ่ะถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยน่าสงสารมากโอ้เศร้าลิ้นน่ะกล่าวหาว่าพวกเรามีส่วนในการตายของสำนักประตูมังกรและที่อาจารย์ให้เราตามหาตัวพี่ห้าก็เพื่ออธิบายเรื่องนี้แหละโอ้พี่หกข้ามาการที่พวกเราหาพี่ห้าบนเกาะนี้ไม่เจออย่างน้อยก็แปลว่าพี่ห้ายังไม่ตายนะจริงด้วยสิแม่น้องแม่น้องสู้ๆท่านโกรธข้าอยู่ไม่ใช่เหรอครับท่านไม่ต้องมาสนใจข้าเลยข้าจะร้องไห้มันก็เรื่องของข้าถือว่าตัวเองมาจากสำนักใหญ่เป็นฝ่ายธรรมะเห็นพรรคเหี่ยวฟ้าของข้าเป็นพรรคมารท่านไม่รู้อะไรหรอกพ่อข้าไม่เคยปล่อยให้คนในพรรคไปทำเรื่องเลวร้ายเลยสักครั้งจริงอยู่ว่าท่านอาจจะเห็นข้าลงไปอย่างอำมหิตแต่ข้าทำก็เพื่อความอยู่รอดยุทธภพเนี่ยถ้าท่านมีข้าเขาก็ฆ่าท่านตอนอยู่ที่เกาะนั่นหากข้าทำตัวอ่อนปวกเปียกคนได้ตายไปนานแล้วไม่มีชีวิตถึงตอนนี้หรอกแล้ววันนั้นที่เจ้าน่ะหายตัวไปเฉยๆเจ้าจะไปชิงดาบจากสิทธิพี่ของข้าใช่ไหมดาบนั่นเดิมเป็นของข้าแต่เป็นพวกท่านฉวยโอกาสชิงมันไปนะข้าเอาของข้าคืนเนี่ยไม่ผิดตรงไหนล่ะแล้วที่สิทธิ